รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับริเต้ซอนแซ่บนี่ไงแฉะไปหมดเลยผู้ชมจะบอกเลยว่าตอนนี้เราได้เวลาที่จะคิดนะฮะหนึ่งแผนของการเที่ยวทะเลสวยน้ำใสแล้วโอ้ยอยากจะโหวตหุ่นเฟิร์มมาสิเชิญนี่มีที่นี่ฟินแน่นอนฮะพาไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าที่ไหนทุกอย่างนี่จะพาไปเที่ยวโปรแกรมมัลดีฟของเราฟินไปพร้อมกันประเทศมัลดีฟส์หรือสาธารณรัฐมัลดีฟส์แม้คนส่วนใหญ่ที่จะมาที่นี่เพื่อพักผ่อนบนชายหาดหรือเล่นน้ำทะเลแต่เราอยากจะแนะนำให้ลองไปเที่ยวชมสถานที่ที่มีคนไปเยือนน้อยและได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆของชาวมัลดีฟส์กันบ้างที่เมืองหลวงมาเล่นั่นเองที่นี่นะฮะจะมีการก่อสร้างยุคศตวรรษที่17อันสวยงามอย่างมัสยิดแกรนด์ฟรายเดย์ศาสนสถานที่สร้างจากหินปะการังตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักและศิลปะตัวอักษรอาหรับและแวะไปชมศิลปะมัลดีฟส์ที่หอศิลป์แห่งชาติหรือจะไปดูการทำปลาสดๆที่ตลาดปลามาเล่ก็น่าสนใจแล้วก็ไปต่อที่เกาะยอดฮิตต่างๆของมัลดีฟส์ก็ยังได้ด้วยการลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินซีเพลนจากท่าเรือเมืองมาเล่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าพอมีเวลาเนี่ยลองไปเที่ยวกันดูนะฮะแล้วคุณจะรู้ว่ามัลดีฟส์เนี่ยมีดีมากกว่าทะเลสวยๆแน่นอนเนี่ยนี่เราห้ามกันบ้างเหรอสนุกอะพูดเลยว่าเต็มเลยเธอทำอะไรที่น่าสนใจมากเลยเธอทำให้ฉันอยากจะจองตั๋วเครื่องบินไปเลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้เพื่ออยากจะโชว์หุ่นละเดี๋ยวหาคุณเนสแอร์เอเชียเลยอะเนี่ยสวัสดีนะครับแต่ว่าจะบอกเจ๊ว่าเจ๊ต้องระวังนิดนึงเพราะการเที่ยวแบบนี้เนี่ยความปลอดภัยนี่สำคัญมากถ้าเจ๊เป็นอะไรไปคนเนี่ยครอบครัวผมจะอยู่ยังไงโอ้โหเขาเกื้อหนุนครอบครัวจะอยู่หรอตอนนี้ยังเป็นเสาหลักนะต้องถูกเป็นเสาหลักบ้างแต่ไม่ได้ไงฮะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยพี่นี่สิทำประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจากแอร์เอเชียนี่ครับเขาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามสบายใจได้เลยเขามีคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะยังไงได้ตลอด24ชั่วโมงเลยต้องขอบคุณนะครับประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจากแอร์เอเชียนะครับบินเที่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tunprotect.com/airasia นะครับทูนโปรเทคทูนโปรเทคทูนโปรเทคเยี่ยมโปรเทคนี่เธอฉันเห็นแขกรับเชิญอยู่ต้องทำอย่างนี้ก่อนต้องทำอย่างนี้ต้องเห็นแขกรับเชิญอยู่ในคิงพาวเวอร์รางน้ำไหนไปอ่ะนั่นล่ะเดินเดินหาเขาอ่ะไปหาเขาเลยต้องเชิญเขาก่อนแล้วเราก็เดินมาตั้งนานแล้วนะถ้าเขาไม่เชิญเราไม่เชิญเขาเขาไม่กล้าเข้ามาใช่ไม่น่ากลัวจะตายนี่เขาจะเดินมาดีๆหรือว่าเขาจะดอกบอลเข้ามาอย่างบ้าคลั่งอ่ะอยู่ดีถือบอลมาด้วยอ่ะผมก็เตรียมจะมาแบทเทิลกับพี่เขาแบทเทิลอะไรเธอแต่งตัวเหมือนแบ็กสเตจแต่เธอโชว์ก่อนอย่าไปดูเรื่องเสื้อผ้าอ่ะเธอโชว์ก่อนเธอดอกเธอจะใช้อะไรดอกอ่ะใช้มือใหญ่ใช้มือใช้เท้าใช้เท้าลูกฟุตบอลนี่บอลเก่งเลยสามบอลสี่บอลเธอไม่ก็หน่วยกล้ามไม่ดีอ่ะลีลาอย่างนี้สู้ไม่ได้หรอกสู้เขาไม่ได้แขกรับเชิญเราเขาเป็นนักกีฬาหลายประเภทเก่งมากและแถมยังเป็นนักฟุตบอลตัวเต็งของในงานบอลชาติเราด้วยนะแล้วผมมาสู้ทำไมเนี่ยตัวเต็งคืออะไรรู้ป่ะตัวเต็งคือเขาเป็นลีดนะอยู่ที่ไหนใช่ไม่ใช่เป็นนักกีฬาเขาต่อบอลโชว์เป็นหน้าที่ของดิฉันโอเคไปพบกับเขาเลยดีกว่าไปพบเขาเลยเขาคือเต้ามาริค่ะสวัสดีครับดอกบอลโชว์หน่อยสิได้ผมดอกได้แต่ว่าเห็นแล้วอยากต่อยมวยมากกว่าคนบอกแบทเทิลต่อยมวยแล้วครับไม่เอาแบทเทิลในการดอกได้นะลองไหมครับลองครับตาสู้ตายพี่ตาไว้สู้ตายพี่ตาถอดกางเกงเลยพี่ตาถอดกางเกงเลยพี่ตาถอดกางเกงไม่ใช่เอาของหมอกของหมอกของปากของคอดีล่ะสุดยอดเลยดอกสบายทางมากยี่ห้อนี้ดีจังยี่ห้อเลยครับนี่ไงมัสซ่าครับพี่อ๋อนุ่มๆเท้า
ส่งไปให้น้องชายเลยน้องใจเล่นบอลเหมือนกันเอางี้ดีกว่าน้องอาร์มไหนๆเมื่อกี้มันดูแบบอีเล็กเขขามากแข่งกันเดาะบอลกันเลยดีกว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวครับใครเดาะแพ้โดยฉันหอมแก้มอุ้ยสู้เต็มที่ไว้สู้เต็มที่พ่อนี่เอาสิไม่ต้องแกล้งแพ้นะต้องเชียร์ก่อนจะไม่เดาะกองเชียร์ก่อนพี่ตาเองก่อนนะพี่ตาเองกันเองพี่ตาสิเก่งใครไม่เป็นไม่อยากแข่งเลยก็ได้ก็ได้แข่งก็ได้ก็ได้เชียร์แข่งแข่งโบโบก่อนเอามาเธอระวังไอ้แหลมๆตรงนี้นะได้ได้ช่วยทำก่อนเธอเอาล็อกมาให้ฉันกองเชียร์เฮ้ยโบงแกงโบงแกงโบงแกงพี่บอลระวังระวังตายแล้วสาโทษอย่าแพ้นะสามสี่พี่อ้นตกใจแพ้โดนหอมแก้มโดนหอมแก้มผมว่าหอมแก้มใจอยากผมอยากได้ความรู้สึกนี้มานานแล้วหอมเลยหอมแก้มหอมแก้มนี่วาเลนไทน์ตาเกียรติวาเลนไทน์วาเลนไทน์นานๆให้เจ๊แกบ้างเร็วๆถ้าหลอกเขาหรือเขาหลอกฉันทั้งคู่หอมไปหอมมาไม่ถ้าไม่หอมกันต้องดูดปากเขาหอมก็บอกหอมก็บอกฉันบอกฉันบอกไม่เป็นฉันเป็นฝ่ายรับด้วยได้ไหมด้วยได้ไหมพร้อมกันนะพร้อมกันได้ไหมนี่สองสามสองท่านไม่รู้จะลุกขึ้นหรือจะลุกตัวฉันไปห้องน้ำกว่าน้ำขอลุกเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมช่วงนี้ขอบคุณด้วยลูกฟุตบอลมาซ่าด้วยที่เอื้อมลูกบอลกีฬาให้เรามาเล่นแบบนี้บอลกีฬาคุณภาพดีมาซ่ามาซ่าเป็นฟุตบอล GPU หนังเย็บผลิตในประเทศไทยมาตรฐานส่งออกใช้ได้ทั้งสนามหญ้าจึงและสนามหญ้าเทียมนี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้ไม่ใช่ฟุตบอลแรกใช่ครับขอก็ดีจริงๆแค่นี้เป็นฟุตบอลหนังเย็บที่มีโครงสร้างแข็งแรงคงทนนะฮะช่วยนักกีฬาเนี่ยสามารถควบคุมลูกฟุตบอลได้อย่างมั่นใจแถมยังเคยใช้ในการแข่งขันสำคัญสำคัญหลายรายการด้วยนะฮะใครที่สนใจก็หาซื้อลูกฟุตบอลมาซ่าได้ที่ซูเปอร์สปอร์ตนะฮะสปอร์ตมอลล์นะฮะแล้วก็สปอร์ตเวิลด์นั่นเองครับผมครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเดาะบอลนะเรียงเป็นแถวเลยแล้วก็พาแขกรับเชิญไปคุยข้างในกันใช่ไปเลยไปเต้นบอมไป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 เร็วเร็วฉลองมีเกมมาฝากกันเกมมิชชั่นไลฟ์ซื้อเครื่องสำอางให้ดิฉันหน่อยสิคะที่รักโทษนะโทษนะดินสอเขียนกันดินสอไม่ใช่ลูกค้าลูกค้าเยอะจริงฮะดูไม่สนไม่สนผู้ชันเหลือแบบไอ้อะไรนะที่ King Power รังน้ำนะฮะที่เป็นมากกว่า Duty Free นะฮะและตอนนี้อยู่ที่ชั้น2โซนน้ำหอมและเครื่องสำอางนะฮะคุณผู้ชมใช่ครับบอกเลยว่าผู้หญิงทุกคนต้องชอบโซนนี้แน่นอนคุณผู้ชมครับเพราะว่าใครๆก็ต้องอยากสวยแล้วก็ดูดีเหมือนฟ้าปิงปิง Global Brand Ambassador ของที่นี่นะครับเรียกว่าสวยระดับโลกเลยทีเดียวนะแต่เอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าเบรกนี้นะก่อนจะคุยความหวานของน้องตาเนี่ยมาหาอะไรเล่นกันสนุกสนุกกับตาดีกว่าจะเล่นเลยนะพี่ทำไมดูหวานหวานแค่คิดก็สนุกละใช่เล่นเลยเล่นเรามาเล่นเกมว่าความรู้มาใช่ใช่นี่มาดูซิว่าผู้ชายแมนๆอย่างเงี้ยจะดูมีความรู้เรื่องเครื่องสำอางผู้หญิงหรือเปล่าเรามีมิชชั่นท้าทายมาจาก Miss Handy ของเรานะ Miss Handy มาแล้ว Miss Handy มือสวยน่ากลัวมือสวยแต่ถุงมือมีเกมมาฝากกันเกมมิชชั่นว่าซื้อเครื่องสำอางให้ดิฉันหน่อยสิคะที่รักให้เวลาไงต่างคนเขาจะมีโจทย์มาให้แต่ละคนไปซื้อให้ครบ5ชิ้นใครครบก่อนกลับมายืนตรงนี้ใครแพ้โดนลิปสติกสีแดงวาดไปตามเรือนร่างไม่ได้เลยนะจบเลยนะเนี่ยให้สองเธอสองคนมีสิทธิ์เลือกว่าจะวาดอยู่โซนนี้พอโอเคตาแข่งกับใครอ่ะตาแข่งคนมีเมียแล้วไงตาโบผู้หญิงตาโบพี่โบล่ะได้ครับผมเองครับผมเองได้ครับพี่โบครับนี่เป็นแขกของเราเลือกเลยว่าเธอจะเอาตะกร้าไหนเลือกอะไรครับอันนี้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 เลยบอกนี่ตอนนี้ตอนนี้เขาบอกว่าให้คนขายจริงๆช่วยเราได้นะเขาจะคอยแนะนำลูกค้าอยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วไทเมอร์คืออะไรวะเริ่มพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มอะไปไปคุณผู้ชมเราอยู่ไหนประมาณนี้ครับโทษนะเราไปโทษนะดินสอเขียนกันดินสอไม่ใช่ลูกค้าลูกค้าเยอะจริงฮะดูไม่สนไม่สนคูชั่นเหลือแบบไอ้อะไรนะคูชั่นโอ้ยครับผมขอปล่อยช้อนสีส้มกับคอนซีลเลอร์ด้วยได้ไหมฮะเหลือแมตต์ไม่ได้โชว์มาค่ะครบแล้ว
มัสคาร่ากันน้ำมัสคาร่าผมก็ถามเขาครับว่าพาเมอร์เป็นไงครับคุยเช่นเนื้อแม่เอานี่คุณพี่เอาอะไรแล้วออกมามัสคาร่ากันน้ำมัสคาร่านี่ครับผมคุยเช่นเนื้อแม่คูชั่นเนื้อแม่นี่นี่อันนี้คูชั่นเนื้อแม่ใช่หรอคูชั่นมันคือแป้งไม่ใช่นี่มันพรามเมอร์เธอหยิบอะไรขึ้นมาบอกว่ามัสคาร่ากันน้ำอันนี้พรามเมอร์ถูกดินสอเขียนต่อปากสีแดงน้ำหอมผู้หญิงกลิ่นกุหลาบอยู่นี่คูชั่นเนื้อแม่คูชั่นนี่ไงไม่ใช่นี่ใช่แต่ผมดูกล้องคูชั่นคือแป้งโอ้ยตาตาลอยตาลอยมาถามบอกเดี๋ยวช่วยเช็คข้างบนนิดนึงนะครับผมนี่สอเขียนคิ้วสีน้ำตาลถูกต้องครับผมได้แล้วน้ำหอมผู้หญิงกลิ่นวานิลานี่ครับผมถูกต้องครับไอแชโดว์สีทองไอแชโดว์สีทองนี่ครับผมถูกต้องครับผมบอกให้เจ๊เริ่มบิ่มผมก่อนนะครับแบตชาสีส้มนี่ครับผมและคอนซีลเลอร์นี่ครับผมเฮ้ยตัวเก่งค่ะเฮ้ยโบเข้าใจเมียพี่โบเข้าใจภรรยาบ่อยตาชัยปะเนี่ยเข้าใจเมียแล้วอ่ะเฮ้ยนะครับผมฮะทำไมฮะผมพลาดแค่อันเดียวเองครับโดนลงโทษโดนลงเจ๊ลงโทษเจ๊ต้องเป็นคนเขียนผมใช่ไหมจะมีใครเลยพี่ตั้งเขียนตรงไหนบอกมาเลยเอาเต็มที่เลยครับเอาเต็มที่เลยครับโอ้ยว่าโอ้ยล้างดอกล้างเฮ้ยมาเล่นทายตายแล้วโดนน้ำพุ่งคิดภาพถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่โดนเท่านี้หรอกจ้าโอ้โหเล่นเล่นด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้โบชนะไปว้ายสรุปว่าโบสรุปตัวเองใช่ให้เกียรติให้เกียรติแขกบอกเลยว่าโซนบิวตี้คลับนะครับที่คำว่ารังน้ำเนี่ยเขามีของเยอะมากๆนะฮะเชื่อว่าต้องโดนใจสาวๆและขาช็อปทุกคนแน่นอนมาเลยมาเลยมาเลยพวกเรามาช็อปกันที่แล้วที่คิงพาวเวอร์รังน้ำเนี่ยเป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีเพราะที่นี่คือจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์อีกแห่งที่สำคัญของมหานครกรุงเทพเลยแล้วนะจ๊ะใช่นะครับผมแล้วที่คิงพาวเวอร์รังน้ำเนี่ยเขามี3โซนนะฮะคุณผู้ชมก็จะมีนะฮะอย่างโซนแบรนด์เนมโซนน้ำหอมแล้วก็เครื่องสำอางรวมถึงโซนอาหารที่รวบรวมคาเฟ่สุดชิคแล้วก็ร้านสตรีทฟู้ดชั้นนำนะฮะเรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวเนี่ยทำให้การค้นพบไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆครับผมทั้งหมดทั้งมวลอย่างนี้นะคะพวกเราต้องขอขอบคุณคิงพาวเวอร์รังน้ำด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปพูดคุยมาคุยหน่อยดีกว่านะเจ๊นะหลอกให้แฟนบ่อยไหมซื้อก็ไม่ได้บ่อยนะเพราะว่าคือแฟนผมเขาจะเลือกนิดนึงอะว่าจำเป็นจริงๆถึงจะซื้อซื้ออะไรบ้างที่เคยซื้ออะที่ซื้อให้เขาที่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเหรอซื้อกระเป๋าซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยซื้อรถซื้อรถเดียวไม่แต่คือใช้ด้วยกันด้วยคือนานทีไม่ไม่นานทีเขาไม่ได้อวดเราถามเขาแค่ผมไม่ได้ซื้อแบบยิบย่อยไงผมก็จะดูที่มันจำเป็นที่เขาต้องใช้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่เคยไม่เคยซื้อของจะเป็นที่แบบใหญ่ๆใช่ที่เขาจำเป็นต้องใช้จริงๆเลยแล้วจะแต่งงานอ่ะเมื่อไหร่อ่ะก็จริงๆแผนอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็คือให้เขาไปดูฤกษ์ดูอะไรทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมอ่ะง่ายมากเลยแต่ผู้หญิงเขาจะนิดนึงใช่ป่ะเรื่องชุดเรื่องที่ผู้ใหญ่ของอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีเทลมันจะเยอะกว่าตาเอ้ยเก็บมาทั้งหมดนี่ล่ะตาเอ้ยใช่ใช่แล้วแฟนเป็นคนภูเก็ตด้วยก็ต้องแตก2ที่เดี๋ยวจอดลึกเรื่องนี้เลยได้ไหมได้ได้ไปไหนอ่ะจะพูดคุยกันจอดลึกเรื่องนี้หน่อยไปพูดกี่นัยอ่ะไปเลยเนาะมีรู้นี่ที่จอดลึกได้อ่ะไปกันไปเลยคนภูเก็ตไปเลยตามมาคุณกิ๊กเขาบอกว่าเฮ้ยคนนี้ชื่อวลิศผมใช่ไหมส่วนเขาอ่ะชื่อวลิศฐานะเฮ้ยแล้วเขียนเหมือนกันด้วยนะแกใครที่ฉันเชื่อมโยงก็เหมือนตกลงกันว่าเฮ้ยถ้าฉันยิงประตูได้นะเธอต้องเป็นแฟนฉันมาพูดคุยได้ที่ละได้ที่ต้องพูดคุยตรงนี้ละสดสดได้เลยที่นี่เขานั่งสบายมาพักผ่อนได้ใช่พูดเรื่องความรักต่อไหมเจ๊ต้องคุยไหวเลยไหวความรักเขาเห็นใจสั่นระรัวมากแล้วคุณเรื่องความรักกับเขาแล้วความรักของเขาก็มาด้วยวันนี้นั่งไม่เกินเมตรหนึ่งวะใกล้ใกล้แล้วจะมาได้เหรอผู้จัดการ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 เขาหายกันมานานเท่าไหร่แล้วปีนี้ปีที่9พี่เฮ้ยแล้วจะไปอยู่ไหนมาไปร่วมหมู่ร่วมหางไหมเร็วกว่านี้คือมันก็เป็นหลายๆช่วงพี่ช่วงแรกเราอาจจะต้องดูใจเขาแบบว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยข้าวโฮมที่อยู่ด้านดีมาใช่ไหมใช่เฮ้ยโหเคยรู้อ่ะเฮ้ยรู้นี่ไงพี่ดีมาตรงข้ามบ้านเคยไปหาเด็กกันแถวตรงข้ามบ้านพี่เหรอตรงข้ามบ้านนี่ฉันเลยนะครับเก้าปีที่ผ่านมามันประคับประคองกันยังไงมันเข้าใจกันยังไงไม่เข้าใจกันตรงไหนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็จริง
กับแอนเนี่ยมันเหมือนเราดูแลกันนะคือช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราหนุนนำหนุนนำคือคบกับผู้หญิงคนนี้แล้วทำให้เราชีวิตดีชีวิตดีขึ้นไม่เละเทะอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างก้าวปีนั้นเรามีไซขวามาไซขวาเฮ้ยไม่มีแล้วถามตรงนี้ด้วยปั่นไซเดียวแค่เดียวมีแค่เดียวปั่นไซนี่จะพูดเรื่องนี้เลยเพราะเขาเจอกันตอนเตะบอลตอนยิงประตูตอนยิงประตูเลยเขาเป็นโกลคีปเปอร์ไม่ก็คือโอ้โหเล่ามันยาวเหมือนกันนะเอารวบเลยรวบเลยรวบตึงเลยก็คือคุยกันที่เจอกันครั้งแรกที่สนามบอลงานช่อง3ก็เป็นเพื่อนของรุ่นพี่ที่ดูแลทีมนักฟุตบอลนี่แหละอะไรเงี้ยเพื่อนรุ่นพี่แล้วใกล้ตัวพี่เขาบอกว่าเฮ้ยคนนี้ชื่อวลิศผมใช่ไหมส่วนเขาอะชื่อวลิศฐานะเฮ้ยแล้วเขียนเหมือนกันเพื่อนแกใครที่ฉันเชื่อมโยงผมก็เลยเฮ้ยคนไหนว่าหน้าตาเป็นไงว่าชื่อเหมือนเราเลยก็เลยอยากเห็นหน้าก็เลยอยากเห็นหน้าเฮ้ยแฟนกันต้องเชื่อมโยงกันไหมอะแล้วแฟนฉันเอกชัยแล้วแฟนฉันชื่ออะไรเอกชีฉันเป็นตุ๊ดกว่าฉันเป็นตุ๊ดกว่าพี่สุดยอดไม่ได้ตื่นมาปวดหัวขึ้นมาตาบอดกรี๊ดจิ้มกรี๊ดอย่างนี้เลยนะคุณแม่ยอดเลยนะแล้วมันมีอะไรกันเฮ้เชียงก็เลยนั่นเจอกันแล้วใครบอกรักก่อนไม่ก็เหมือนตกลงกันว่าเฮ้ยถ้าฉันยิงประตูได้นะเธอต้องเป็นแฟนฉันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนระหว่างตอนนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมีแฟนโสดก็โสดอู้แต่แล้วโสดเขาก็โสดแล้วคุณประกาศตรงนั้นว่าถ้ายิงประตูได้ก็คือต้องเป็นแฟนฉันใช่แล้วคุณก็ยิงได้จริงได้แล้วนางพูดว่าอะไรล่ะตอนนี้ไปทวงนี่ไงยิงประตูฉันเลยยิงประตูฉันเลยนั่นเราคือได้จริงๆเลยเหรอถามจริงพอยิงประตูได้ไม่มันก็เหมือนว่าเราก็เริ่มศึกษากันที่มันก็เหมือนเป็นจุดที่บอกว่าเฮ้ยเราจะศึกษากันนะอะไรอย่างเงี้ยครับพูดคุยนี่เขามีความในใจที่บอกนะจะถ่ายเป็นคลิปทำไมไม่พูดสดๆก่อนเดี๋ยวเคยคลิปเป็นคลิปมาไปดูความในใจของเขามีด้วยเหรอเรื่องที่เป็นห่วงเขาตอนนี้นะคะถ้าจะให้นึกเนี่ยเรื่องใหญ่ๆไม่เป็นห่วงอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาก็จะมาปรึกษาตลอดแต่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เป็นห่วงเขาคือเรื่องอยากจะให้เขารอบคอบเพราะว่าเขาเป็นคนที่ท้องไส้เซนซิทีฟมากทานอะไรนิดอะไรหน่อยท้องก็จะส่อแล้วก็จะปวดท้องแล้วอย่างเงี้ยก็อย่างขนมหรืออาหารอะไรอย่างที่เขาซื้อตุนมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตจากร้านสะดวกซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยก่อนกินน่ะให้ดูก่อนว่าวันหมดอายุมันหมดเมื่อไหร่ส่วนเรื่องแต่งงานก็ไม่ต้องเครียดนะรู้ว่ามีแต่คนกดดันแต่ว่ามีเรานี่แหละที่ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนทำงานแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเลิกกันวันหลังแล้วกันเนาะไม่ต้องไปเครียดเพราะว่าเป็นเราเองนี่ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ค่ะโอ้ยหวานสุดยอดครับนิดนึงน่ารักมากชอบปีนี้นอกจากแฟนแล้วสิ่งที่เขารักอย่างหนึ่งคือเขารักมากอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่โบใช้เป็นประจำครับเช้าตื่นขึ้นมาโดนซะออกมาลุกมาขันฟันนี่รองเท้าว้าเขาบอกจอแดนนี่ต้องแบบคนเล่นบาสต้องมีใช่ไหมใช่คือจริงๆสเนกเกอร์เฮดเนี่ยมันเริ่มจากจอแดนก่อนนะครับนะฮะมันเป็นจอแดน1ที่แบบทุกคนจะต้องมีอ่ะที่ตาเล่นบาสด้วยผมจริงๆผมเป็นนักกีฬาบาสตั้งแต่เด็กแล้วทุกคู่ที่คุณซื้อมาคุณสะสมหรือคุณใส่บ้างหรือไม่ไม่เคยใส่เลยไม่เคยใส่เฮ้ยนี่ยังไม่ลอยเชือกยังไม่ลอยเชือกเลยพี่ลอยเชือกเลยผมบอกว่าทีมงานคุณน่ะอยู่ๆแกออกจากกล่องซะงั้นว้าวจริงว่าทีมงานเพราะมันมีถุงมีผ้ามีอะไรด้วยคุณรักรองเท้าไม่รองเท้าอ่ะถ้าไม่ใส่วันหนึ่งวันใดมันจะยืดเป็นยาเออมันจะพังจริงๆมันต้องเหมือนวนใส่แต่ว่าอันนี้ก็ผมรู้พังก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยอ่ะอันนี้เป็นลิมิเต็ดอันนี้พิเศษทั้งมีกี่คู่ทั้งหมดโอ้โหเยอะเหมือนกันแต่ก็คือสะสมเลยคือก็สะสมแต่ก็ไม่ได้จริงจังคือส่วนใหญ่จะผมทั้งเล่นบาสเล่นเวทเตะบอลไปเที่ยวเล่นกีฬาหลายอย่างเฮ้ยทำไมขโมยหรอผมเฮ้ยผมก็เลยรู้สึกว่าซื้อรองเท้าพวกนี้มันคุ้มมันคุ้มค่าคุ้มยังไงอ่ะก็ได้ใช้จริงไงพี่คือรองเท้าบางอย่างเดี๋ยวซื้อมาอาจจะเล่นกีฬาไม่ได้มันก็แล้วเวลาความรู้สึกเวลาเราใส่ลิมิเต็ดเนี่ยแล้วคนอื่นเขาไม่มีนี่เราก็จะยืดได้เบาๆมันก็เป็นของสะสมที่สนุกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มีความสุขสะสมแล้วมีความสุขเหมือนกันนะฮะมาที่เรื่องงานบ้างตอนนี้ถ่ายละครอยู่กี่เรื่องครับตอนนี้ถ่ายอยู่2เรื่องครับพี่มีเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้ถ่ายตุ๊กตาผีชอบจริงเลยอยากเล่นตุ๊กตาผีหลอนแล้วก็ชาติเสือทัน
มังกรแล้วก็อังกอร์กำลังจะโอ้โหแต่ละเรื่องไม่ง่ายเลยนะตุ๊กตาผีก็คือเอามาทำเอามารีเมคป่ะมันคือที่เราดูตอนเด็กๆป่ะไม่ใช่มันไม่ใช่พี่เป็นเขียนขึ้นมาใหม่แต่ก็ใกล้เคียงก็หลอนพอกันพูดถึงเรื่องงานบอลด้วยปีนี้จะจัดขึ้นวันที่10มีนาใช่ป่ะ10มีนาครับเริ่มซ้อมกันแล้วคือตอนนี้เนี่ยนักฟุตบอลทั้ง2ทีมซ้อมกันแล้วนะครับวันแรกที่ไปซ้อมแล้วเป็นไงฮะโอ้อัดกันยับเลยครับตัดผมสีเหลืองกดไป5-2ต้องบอกว่าสีเงินต้องระวังตัวครับสีเงินนำทีมจะไปฮะสีเงินจะมีพี่อ๊อฟพงพัฒน์ครับนี่เป็นหัวโจกมีน้องนายณพัฒน์โอ้ยโอ้ยบิดเกลียวบิดเกลียววันนี้ขอบคุณครับวันนี้ด้วยนะครับมาเป็นแขกรับเชิญเราขอบคุณนะครับขอบคุณน้องแอนด้วยนะครับคิงพาวเวอร์รังน้ำนะฮะยังไงแวะมาช้อปปิ้งแล้วก็มานั่งเล่นกันได้ตากแอร์ก็ยังดีถูกต้องครับผมเยอะเพื่อสารที่นะฮะก็ติดตามนะฮะรายการของเราในอาทิตย์หน้านะครับกับรายการปากว่ามือถือสวัสดีค่ะอังกอร์เหนื่อยไหมอ่ะที่สุดของชีวิตนี่ไงมันคือบทบาทมาสเตอร์พีซมาสเตอร์พีซของเราที่เรารู้สึกว่าคนอื่นไม่อยากทำแต่ถ้าเราทำได้เราจะรู้สึกดีภาพภูมิใจมันคือความภาพภูมิใจแต่อย่างคุณแม่เนี่ยถ้ารับละครก็จะถามก่อนเลยว่าเป็นละครถามตอบในทองหล่อเท่านั้นได้ไหมโลเคชั่นเอาแค่ทองหล่อฉากละครพอนะรู้ดีไปหมดเลยอ่ะแล้วไปก่อน